วัสดีครับวันนี้อยู่กับ Isuzu D-Max นะครับตัวนี้เป็น D-Max All New นะครับ2020นะครับ 1.9 เกียร์ออโต้นะฮะใหม่ล่าสุดเลยนะครับออกมาติดตั้งระบบรีโมทนะฮะนี่ครับกดล็อกนะครับไฟกระพริบ1ครั้งรถล็อกนะฮะกดคลายล็อกไฟกระพริบ2ครั้งนะครับรถล็อกแล้วนะครับหลังจากที่คลายล็อกเดี๋ยวเราทดสอบนะครับสตาร์ทเครื่องนะครับเครื่องติดปกติเลยนะฮะหน้าจอสวยงามนะครับก็พี่น้องท่านใดนะฮะที่สนใจนะครับการติดตั้งกุญแจรีโมทแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง YouTube หรือที่ Facebook Fanpage นะครับแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะฮะโทรได้ที่เบอร์0819537181นะครับหรือโทรได้อีกเบอร์นึงถึงนะแดมเลยนะครับ0812811259นะครับโอเคนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับกุญแจรีโมทฝังชิปนะครับตัวนี้ใน Isuzu D-Max All New นะครับเดี๋ยวทดสอบอีกอย่างนึงนะครับในเรื่องของการขึ้นภายในรถนะครับพอเราขึ้นไปรถสตาร์ทเครื่องแล้วปิดประตูสนิทนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะฮะตัวใหม่เลยนะครับเราจะลองขับดูว่าระบบออโต้สปีดดอร์ล็อกทำงานไหมนะครับตอนนี้ประตูยังไม่ล็อกนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งนะครับทดสอบว่าล็อกไหมนะครับล็อกแล้วนะครับความเร็วประมาณ40นะครับประตูทำการล็อกโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองดูอีกทีครับระดับเครื่องนะครับประตูจะคลายล็อกเองนะครับดึงกุญแจออกนะครับอีซู